สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะคุณครูครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของความสามัคคีความร่วมมือนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยน้องๆทุกๆคนที่อาจจะเคยเล่นกีฬาหรือว่าเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาเป็นทีมเหมือนกับพี่หนุ่มเนี่ยต้องเข้าใจคำนี้แน่นอนใช่ครับเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรสำเร็จอย่างนึงเนี่ยไม่สามารถทำอย่างเดียวได้ใช่หรือว่าทำเพียงแค่คนคนเดียวได้ใช่นะครับแต่ผมสงสัยครูเลยครับครูสมศรีเนี่ยมีคนเดียวทำอยู่คนเดียวแล้วต้องไปร่วมมือกับใครบ้างหรือเปล่าหรือต้องมีความสามัคคีสำหรับน้องๆทีมงานในโรงเรียนหรืออะไรบ้างหรือเปล่าครูของคุณครูเนี่ยแค่มีความสามัคคีนะคะพี่หนุ่มแต่ของพี่หนุ่มนี่สิคะเวลาลงเล่นกีฬาพี่หนุ่มยังจะต้องพาทีมไปสู่จุดหมายและจะต้องได้ชัยชนะถูกไหมคะถูกต้องครับนั่นแหละค่ะต้องระวังเพราะว่ากีฬาจะไปติดอยู่ที่คำว่าเอาแพ้เอาชนะคือบางครั้งมุ่งมั่นแต่จะเอาชนะอย่างเดียวใช่ค่ะพี่หนุ่มคุณครูก็เลยวันนี้มอบคำศัพท์คำนี้ค่ะครับคือคำว่า collaboration แปลว่าความร่วมมือค่ะพี่หนุ่มสังเกตดีๆนะคะในคำว่า collaboration มีคำว่า labor แปลว่าแรงงานครับโคแปลว่าร่วมครับเราต้องเอาแรงกายและใจมาร่วมกันงานจึงสำเร็จค่ะแต่ประโยคนี้ค่ะลองฟังนะคะ to fulfill our aim we have to focus on collaboration instead of competition to fulfill our aim we have to focus on collaboration instead of competitionในการบรรลุจุดหมายเราต้องมุ่งเน้นที่ความร่วมมือแทนที่จะเน้นการแข่งขันค่ะพี่หนุ่มครับคุณครูขอยกตัวอย่างค่ะมีกีฬาผู้พิการทางสรีระครับปล่อยเด็กพอมีการเป่านกหวีดปุ๊บปล่อยเด็กลงเลยค่ะมีทั้งเด็กที่พิการด้านซ้ายพิการด้านขวาขาหรือว่าอีกคนตามองไม่เห็นวิ่งปล่อยพร้อมกันเลยค่ะเด็กที่พิการทางสรีระคือขาล้มลงค่ะล้มลงเด็กอีก2คนที่แขนพิการอีก1คนอาจจะพิการทางด้านของสายตาไม่วิ่งต่อค่ะครับเขาหยุดค่ะคันแล้วเขาหันกลับมาถอยหลังกลับมาพยุงแล้วเข้าไปพร้อมๆกันค่ะครับณวันนั้นชัยชนะอาจจะเป็นของคนอื่นค่ะครับแต่ชัยชนะที่อยู่ในหัวใจของผู้ชมลุกขึ้นมาปรบมือนั้นครับเขาปรบมือให้กับความรักและความเห็นใจและนี่คือผู้กำชัยชนะที่แท้จริงครับพี่หนุ่มคะใช่ครับคุณครูครับก็เหมือนกับฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับคุณครูจะสังเกตเห็นได้ว่า2ทีมจะแข่งกันขนาดไหนก็ตามเพื่อมุ่งมั่นที่จะเอาถ้วยฟุตบอลโลกให้ได้แต่พอจบเกมแล้วเนี่ยมาปลอบใจมากอดกันมาแสดงความยินดีในฐานะนักกีฬาเหมือนกันใช่ค่ะนะครับทุกอย่างต้องร่วมมือกันครับถูกต้องค่ะก็กลับมาพบกับภาษาอังกฤษที่สนุกสนุกแบบนี้ได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือทาง Facebook Happy English by ครูสมศรีครับค่ะสวัสดีค่ะ